Credit Suisse Global Wealth Report ล่าสุดเนี่ยบอกว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยดีขึ้น90อันดับเขาเอาแต่หน้านี้มาขึ้นแล้วก็มีประเทศต่างๆแล้วบอกแล้วก็เขียนว่าไอ้บรรยงไม่เห็นออกมาพูดเลยทีมันตอนเหลื่อมล้ำมากสุดนี่มันคนละเรื่องกันเลยแล้วก็มีคนแท็กผมมาเยอะแยะมึงมาคุยกันหน่อยสิผมก็ลองเข้าไปดูผมก็ถามไปคำถามแรกว่าผมเข้าไปดูใน Global Wealth Report ไอ้หน้าที่คุณเอามาโชว์เนี่ยมันไม่เห็นมีเลยช่วยหามาหน่อยมันก็ด่าทอต่างๆนานาสนุกดีครับ ผมก็เลยเลิกดูมากไปคือเรื่องมันเป็นนี้ครับจำไม่ได้แล้ว4-5 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ Global Wealth Report ของ Credit Suisse เนี่ยมันมีรีพอร์ตออกมาว่าประเทศไทยเป็นเขามีข้อมูลอยู่40ประเทศซึ่งเขาก็แสดงวิธีข้อมูลบางอันก็สมบูรณ์อย่างของเราก็เป็นกึ่งสมบูรณ์เขาก็บอกหมดนะฮะว่าเขาเก็บข้อมูลเขาวิจัยยังไงแต่ผลได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินสูงที่สุดในโลกคน 1% แรกคือ 500,000 คนเขาบอกอดาวเราเนี่ยมี50ล้านคน 500,000 คนเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกัน 67% ของทรัพย์สินทั้งประเทศคน 10% ล่างสุดมีทรัพย์สิน 0% คน 50% ข้างล่างมีทรัพย์สินรวมกัน 8% คนครึ่งประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกัน 8% แต่คน 1% เนี่ยมีทรัพย์สินรวมกัน 67%โอเคครับผมก็เอารีพอร์ตนั้นมาพูดถึงว่าน่ากังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมากก็ปรากฏว่าคนก็ลงมาด่ากันเละว่าข้อมูลเมืองเก่าผมก็บอกคุณผมก็พูดถึงตามแสดงไอ้วิธีคำนวณให้หมดว่าใช่ข้อมูลอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่หรอกถ้าคุณคิดว่าเมืองไทยไม่เหลื่อมล้ำคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าพี่เตาดูจากตัวเลขเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยพอดีช่วงหลังๆเนี่ยวัน2วันเนี่ยผมจะเขียน Facebook เรื่องของความแตกต่างของสถานการณ์เมื่อเพื่อนผมเขียน Facebook เมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนะแล้วสถานการณ์เหมือนกันเยอะเลยผมก็ไปอ่านดูนะบทความเก่าที่ผมเขียนไว้ในเฟซเฮ้ยมันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเตะเลยเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ยังวุ่นวายอยู่ตอนนั้นคือเหตุการณ์ก่อนปฏิวัติแล้ววันนี้ก็อาการเหมือนกันเยอะเลยผมเชื่อว่าดูจากสถิติความเหลื่อมล้ำนะไอรีพอร์ตความรีพอร์ตของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันยิ่งถ่าง